ครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่โผล่มาใน GDR 3นะครับก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ก็ไม่เชิงเป็นฟังก์ชันปรับปรุงแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของ Kids Corner หรือมุมมองของเด็กเนี่ยจากเดิมที่การเข้ามุมมองของเด็กเนี่ยเราจะต้องใส่รหัสผ่านหลักตัวเดียวกับที่ใช้เข้าตัวหน้าจอหลักนะครับแต่ทีนี้ในอัปเดต GDR 2เราไม่ต้องแล้วนะครับก็คือเราสามารถสร้างมุมมองของเด็กเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งโดยที่เวลาจะเข้าใช้ไม่ต้องใช้พาสรหัสผ่านเดียวกับตัว Account หลักของเราแล้วนะครับนี่นะครับจากเดิมทึกก็คือในส่วนของการเข้าหน้าจอการใช้งานหลักก็คือเราต้องมีการใส่รหัสผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าในส่วนของตัว Kids Corner แล้วเนี่ยเราสามารถเข้าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานแอปต่างๆได้เลยนะครับถ้าจะยกเลิกมุมมองของเด็กหรือ Kids Corner แล้วเราก็สามารถที่จะกดล็อกหน้าจอแล้วก็เหมือนเดิมถ้าจะเข้าหน้าจอหลักก็ใส่รหัสผ่านแต่ถ้าเข้า Kids Corner ก็ไม่ต้องแล้วนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาจากเสียงร้องเรียนของเสียงบ่นดีกว่าของผู้ใช้ต่างๆนะครับ